สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องการเอ็มเล็ดอินไทยครับ EP นี้จะพาเพื่อนๆมาชม Barista 92 FS นะฮะตัวนี้กระบอกนี้ก็อายุอานามก็ 30-40 ปีได้แล้วนั่นเพื่อนนะครับนี่ตัวนี้เป็นแม็กกาซีนเดิมๆนะลิ้นแม็กก็จะเป็นสีอย่างนี้เลยเพื่อนๆนะครับอันนี้เป็นปืนมรดกนะฮะมรดกตกทอดนะฮะของมาจากทางคุณพ่อของน้องแต่งนะฮะตัวนี้นะครับนี่นะฮะBaretta นะครับ Baretta ตัวนี้สวยงามนะครับนี่เดิมเลยเพื่อนนี่ฮะกล่องกึ่งก็เดิมหมดนะครับข้างหลังสไลด์ของ Baretta ก็เป็นเอกลักษณ์นะฮะจะเจาะปาดสไลด์ออกค่อนข้างเยอะเลยนะฮะก็จะมีลำกล้องตรงนี้เพื่อนๆใช้ Baretta ก็ระวังหน่อยนะฮะผมเองก็ยังโดนเลยฮะร้อนมากนะฮะลำกล้องตรงนี้นะฮะมีเซฟนะครับชิกเกอร์ก็มีด้านหลังอย่างเดียวนะเพื่อนไกลก็เป็นดับเบิ้ลซิงเกิลนะโมเดลกล้องซูมไม่เอ่ยโมเดล 92FS นะครับตัวนี้9 มม. นะครับกลับก็เดิมกล่องก็เดิมนะฮะทุกอย่างเดิมหมดเลยเพื่อนเนี่ยในกล่องนี่นะฮะอันนี้มีแมกกาซีนอันนี้ผมเคลียร์แล้วนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราไปลองยิงดูนะครับว่าฟิลมันเป็นไงบ้างโอเคเพื่อนเดี๋ยวเราจะให้เจ้าของปืนยิงเพื่อนๆชมก่อนนะฮะน้องแป๋งนะฮะกับ Barista นี่เลย 92FS แจ๋วแจ๋วอีก5นัดอีก5นัดอีฟยูฟินิชฮัลโหลโชคเรียโอเคครับเรียบร้อยโอ้กลุ่มดีอยู่นะเนี่ยไปดูเป้าแป๊บหนึ่งมีหนึ่งมีหนึ่งบีโอเคมาเดี๋ยวพี่ลองมาโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเรายิงทดสอบ Barista 92FS นะฮะ9 มม.วุ้ยด้ามมันจะใหญ่ๆนิดนึงถ้าคนมือเล็กก็อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะนี้นะโอเคครับพร้อมโหลด and make ready พร้อมครับสโลว์ไฟก่อนนะครับ5นัดโอ้ไม่ฉีดไกลอ่ะกระตุกไกลมานัดหนึ่งโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับแค่สี่นัดวะใส่โหลดไปไม่ครบโอเคอันโหลดโชว์เคลียร์นะครับอาวุธเนี่ยมันยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่แต่ด้ามมันจะใหญ่ด้ามพอๆกับกล็อก41นะครับก็ซีเอ็ดที่ผมใช้ด้ามจะประมาณนี้เลยไกลมันก็เป็นดับเบิลซิงเกิลได้นะครับตัวนี้โดยรวมโอเคนะครับปืนใช้งานนะเพื่อนนะครับแต่ถ้าใครจะเอามาใช้ในการแข่งขันก็ต้องฝึกซ้อมให้คุ้นชินกับอาวุธโอเคนะครับสวยงามมากๆอันนี้เป็นปืนมอดกของน้องแต่งนะครับเก็บไว้เดิมนะครับปุ่มยิงห่วยเองโอเคนะครับใครที่มีตัวนี้อยู่ก็ผมว่ามันเป็นปืนที่เป็นตำนานไปแล้วครับเป็นในยุคก่อนถ้าเราจะเห็นพระเอกหนังใช่ไหมก็จะมีแต่ปืนเนี้ยบาเลต้าเนี่ยเป็นปืนพระเอกนะครับโจรก็จะเป็นอีกปืนหนึ่งบาเลต้าจะเป็นปืนพระเอกอยู่วันยังค่ำนะครับโอเคนะครับ EP นี้ขอบคุณน้องแป๋งมากที่เอาปืนมาให้เรารีวิวให้เพื่อนๆชมนะครับ
ทีนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ